สวัสดีค่ะเดี๋ยวคลิปนี้เรามาคุยกันเรื่องของกล้องใน iPhone 16 series กันนะคะว่ามีการอัปเกรดมาให้เรามากน้อยแค่ไหนที่เขาบอกว่าอัปเกรดมามันอัปเกรดมาเยอะแค่ไหนนะคะแล้วก็จะมีคำถามสำคัญเกี่ยวกับกล้องด้วยใครที่แบบกำลังตัดสินใจที่จะซื้อ iPhone 16 series หรือว่าซื้อไปแล้วนะคะควรดูคลิปนี้จะได้เข้าใจเรื่องของกล้อง iPhone 16มากยิ่งขึ้นค่ะให้โฟกัสปกป้อง iPhone 16เครื่องใหม่ของคุณในระดับโปรตั้งแต่วันแรกที่รับเครื่องปกป้องหน้าจอด้วย Ultimate Glass รับแรงกระแทกได้ถึง2เมตรพร้อมรับประกัน1ปีและฟิล์มกระจกเลนส์กล้องกันรอยขีดข่วนได้โดยไม่ลดทอนคุณภาพให้คุณใช้งานมือถือเครื่องใหม่ได้อย่างมั่นใจไร้กังวล iMode แนะนำฟิล์มกระจกโฟกัสเรามาเริ่มกันที่การทำความเข้าใจเกี่ยวกับสเปคตัวกล้องของ iPhone 16 series กันก่อนนะคะสำหรับ iPhone 16รุ่นธรรมดาซึ่งก็จะได้แก่ iPhone 16แล้วก็ iPhone 16 plus นะคะในปีนี้เขาอัปเกรดทั้งกล้องหลักแล้วก็กล้องอัลต้าไวด์มาเลยตัวกล้องหลักเนี่ยเปลี่ยนชื่อเป็น Fusion 48ล้านพิกเซลนะคะส่วนกล้องอัลต้าไวด์อัปเกรดมาให้เราสามารถถ่ายมาโครได้ในรุ่นธรรมดาอ่ะเดี๋ยวมาต่อกันที่ iPhone 16 Pro กันเลยเดี๋ยวนุ้งนี่จะไปลงรายละเอียดให้ทีหลังนะคะตัว iPhone 16 Pro เนี่ยอัปเกรดกล้องหลักเช่นกันก็คือเขาใช้กล้องหลักเหมือนตัวรุ่นธรรมดาเลยเป็นกล้อง Fusion 48ล้านพิกเซลนะคะส่วนเลนส์ Ultra Wide อัปเกรดมาให้แล้วในรอบนี้เป็น48ล้านพิกเซลจาก12ล้านพิกเซลทีนี้นะคะเรามาเริ่มกันที่ข้อแรกที่หลายคนน่าจะสงสัยกันนะคะเพราะว่าในปีนี้กล้องคำว่ากล้องวายเนี่ยหายไปจาก iPhone ทั้ง4รุ่นแล้วเขาเปลี่ยนมาใช้กล้องหลักเป็นกล้อง Fusion 48ล้านพิกเซลใน iPhone ทุกรุ่นอันนี้คือเฉพาะกล้องหลักนะทีนี้หลายคนอาจจะงงว่า Fusion มันคืออะไรใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกับคำว่า Fusion Camera กันก่อนนะคะจริงๆแล้วคำว่า Fusion Camera เนี่ยในบริบทของ iPhone 16นะจากที่นุนิคไปศึกษาจากหลายๆสื่อต่างประเทศมานะคะเขาบอกว่ามันเป็นการรวมกันของเทคโนโลยีฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์เข้าด้วยกันเพื่อปรับปรุงสิ่งต่างๆหรือว่าการถ่ายภาพให้มันดีขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญนะคะก็คือการอัปเกรดกล้องพร้อมกับการเปลี่ยนชื่อนั่นเองอันนี้คือสิ่งที่หลายๆคนเขาตีความออกมานะเพราะว่า Apple เขาไม่ได้ออกมาบอกเลยสักนิดนะคะว่าไอ้คำว่า Fusion Camera เนี่ยมันคืออะไรนะแต่เดี๋ยวเราย้อนไปดูแล้วกันว่าคำว่า Fusion Camera ถูกใช้มาในอุตสาหกรรมกล้องอ่ะมีสิ่งไหนบ้างที่หลายคนน่าจะนึกออกอันแรกเลยก็คือคำว่าระบบกล้อง Fusion นะคะมาจากกล้องที่เจมส์คาเมรอนนะคะผู้กำกับชื่อดังเขาใช้ถ่ายอวตารนะคะซึ่งกล้องอันนี้นะคะเขาจะใช้ถ่าย Motion Capture หรือว่าคอนเทนต์ที่มันเป็นแบบ 3D ให้ออกมาตามที่เขาต้องการอันนี้คือเทคโนโลยีที่ถูกใช้โดยเจมส์คาเมรอนนะคะหรือว่าอย่างที่2อันนี้ทุกคนน่าจะรู้จักแน่นอนก็คือกล้อง GoPro ค่ะทุกคนเขาเอาเทคโนโลยี Fusion ไปใส่ในกล้อง GoPro เรียกว่า GoPro Fusion นะคะซึ่งตัวกล้อง GoPro เนี่ยเขาก็มีฟีเจอร์ในการถ่ายภาพแบบ360องศาใช่ไหมคล้ายๆกับเหมือนเป็นตาปลาเป็น Fish Eye เพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีเกี่ยวกับกล้องที่ใช้คำว่า Fusion ค่ะทีนี้เรากลับมาที่กล้องของ iPhone 16 series ที่ใช้คำว่า Fusion 48ล้านพิกเซลกันนะคะทุกคนตัวกล้อง Fusion 48ล้านพิกเซลนี้นะคะเขาจะมีควอดพิกเซลอยู่ภายในทำให้กล้องตัวนี้กลายเป็นกล้อง3บุคลิกคือสามารถทำได้ทั้งหมด3แบบด้วยกันแบบแรกก็คือถ่ายความละเอียด48ล้านพิกเซลได้ในสภาวะที่มีแสงเพียงพอนะคะเขาก็จะถ่าย48ออกมาแล้วก็จะได้คุณภาพภาพที่ตรงกับที่เราเห็นหรือว่าสวยงามที่สุดนั่นเองแล้วอย่างที่2สิ่งที่เขาทำได้ก็คือสามารถถ่ายภาพความละเอียด12ล้านพิกเซลได้อันนี้อาจจะเกิดขึ้นในตอนที่เราถ่ายภาพในที่แสงน้อยนะคะความสามารถอันที่3ก็คือเราจะสามารถถ่ายเลนเทเลโฟโต้แบบ 2x ก็คือการถ่ายภาพเทเลโฟโต้แบบครอปเข้าไป 2x ในเลนตัวนี้ได้นะคะเพราะฉะนั้นทั้งหมดทั้งมวลเนี้ยมาจากความสามารถหรือว่าเทคโนโลยีที่อยู่ภายในเลนตัวนี้ซึ่งเขาเลือกใช้เป็นควอดพิกเซลนะคะ Apple เขาเลือกใช้เป็นควอดพิกเซลนะตัวควอดพิกเซลเขาจะเป็นเทคโนโลยีการออกแบบเซ็นเซอร์ที่จัดกลุ่มพิกเซลจำนวน4ตัวที่ติดเป็นตารางแบบ 2x2 เข้าด้วยกันนะคะทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือตัวกล้องเนี่ยจะสามารถรับแสงได้มากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะในสภาวะที่แสงน้อยแล้วก็เพิ่มคุณภาพของการถ่ายภาพด้วยการรวมพิกเซลให้ทำงานเหมือนเป็นพิกเซลขนาดใหญ่ค่ะสิ่งนี้ก็จะทำให้เลนส์ตัวนี้นะคะมีความไวต่อแสงเพราะฉะนั้นการถ่ายภาพในสถานการณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นที่ที่มีแสงเพียงพอในที่ที่มีแสงน้อยก็สามารถใช้เลนส์ตัวนี้ในการถ่ายภาพออกมาให้มันดูดีได้อันนี้ก็เป็นการอัปเกรดเลนส์หลักเข้ามานะคะใช้ชื่อว่าFusion 48ล้านพิกเซล
ทั้งนี้นะคะคำว่าฟิวชั่นเนี่ย Apple นะคะอาจจะใช้คำนี้เพราะว่าเป็นชื่อทางการตลาดของเขาก็ได้เพื่อโปรโมทว่ากล้องของ iPhone 16ทุกรุ่นนะได้รับการอัปเกรดมาแล้วแต่ถ้าภายในสเปคอาจจะมีการอัปเกรดมาเล็กน้อยรวมถึงการปรับจูนซอฟต์แวร์ที่ดีขึ้นและสิ่งนี้นะคะก็กลายมาเป็นฟิวชั่น48ล้านพิกเซลค่ะและอย่างที่พูดไปเมื่อกี้ใช่ไหมที่ iPhone 16 Series ทั้ง4รุ่นเขาใช้กล้องหลักเป็นฟิวชั่น48ล้านพิกเซลแต่ก็จะมีความแตกต่างในรายละเอียดของรุ่นธรรมดากับรุ่นโปรอยู่นะคะตัวรุ่นธรรมดาเนี่ยเลนฟิวชั่น48ล้านพิกเซลนะคะมีระยะเลนอยู่ที่26มิลลิเมตรแล้วก็ f 1.6 นะคะมีตัวกันสั่นมาให้ด้วยนะคะแบบ OIS ซึ่งอันนี้เป็นเจนแรกแต่ถ้าเกิดว่าคุณอัปเกรดมาเป็น iPhone 16 Pro นะคะเขามีระยะเลนอยู่ที่24มิลลิเมตร f 1.76 แล้วก็เป็นกันสั่น OIS ในเลนแบบเจน2นะคะเพราะฉะนั้นไอตัว iPhone 16 Pro เนี่ยก็จะมีกันสั่นที่ดีกว่าในเลนหลักจบไปแล้วนะคะสำหรับการอธิบายของฟิวชั่น48ล้านพิกเซลเรามาต่อกันที่เรื่องที่2ก็คือเรายังอยู่กันที่ Quad Pixel ค่ะเพราะว่าตัว iPhone 16 Pro iPhone 16 Pro Max เขาใช้ Quad Pixel แบบ Generation ที่2ก็คืออัปเกรดตัวธรรมดาเนี่ยยังเป็น Gen 1อยู่นะคะตัว Quad Pixel Generation ที่2ที่อยู่ใน iPhone 16รุ่น Pro เนี่ยเขาจะทำให้อ่านข้อมูลเร็วขึ้น2เท่าลดเวลาชัตเตอร์ก็คือเวลาความแลกระหว่างชัตเตอร์กดปุ๊บถ่ายปั๊บอันเนี้ยเขาจะลดความหน่วงระหว่างตรงนี้ไปนะคะและที่สำคัญจะทำให้ iPhone 16 Pro และ iPhone 16 Pro Max สามารถถ่ายวิดีโอ 4K แบบ 120 fps ได้ข้อที่3ก็คือการอัปเกรดกล้องอัลตร้าไวด์ใน iPhone 16 Pro และ iPhone 16 Pro Max นะคะตอนนี้เขาอัปเกรดมาให้แล้วเป็นความละเอียด48ล้านพิกเซลค่ะทุกคนตัวความละเอียด48ล้านพิกเซลนี้นะคะคือเขาไม่ได้อัปความละเอียดมาให้อย่างเดียวนะเขาใส่การโฟกัสอัตโนมัติมาให้ในเลนนี้ด้วยก็คือจะโฟกัสดีขึ้นในเลนอัลตร้าไวด์นั่นเองนะคะทีนี้นะคะการเก็บภาพมุมกว้างในกล้องอัลตร้าไวด์ของ iPhone 16รุ่น Pro เนี่ยก็จะเก็บรายละเอียดของภาพได้ชัดเจนมากยิ่งฟีเจอร์นี้นะคะยังช่วยในการถ่ายภาพแบบมาโครด้วยนะตัว Pro นะคะก็คือจะทำให้การถ่ายภาพแบบชิดวัตถุดีขึ้นเช่นกันนะคะดังนั้นนะคะความต่างในข้อนี้ก็คือถึงแม้ว่ารุ่นธรรมดาจะถ่ายมาโครได้เหมือนกับรุ่น Pro แต่ความละเอียดไม่เท่ากันรุ่น Pro ถ่ายมาโครได้ความละเอียด48ล้านพิกเซลส่วนรุ่นธรรมดาถูกจำกัดไว้แค่12ล้านพิกเซลเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นนะคะสรุปให้ iPhone 16เนี่ยรุ่นธรรมดากับรุ่น Pro ถ่ายมาโครได้เหมือนกันเลยทั้งภาพและวิดีโอแต่ได้ความละเอียดที่ไม่เท่ากันค่ะเรามาดูสเปคการถ่ายวิดีโอของ iPhone ทั้ง4รุ่นกันบ้างนะคะมาเริ่มกันที่ iPhone 16แล้วก็ iPhone 16 Plus เลยนะคะสำหรับการถ่ายวิดีโอแบบ Dolby Vision เนี่ยคือเขารองรับสูงสุดอยู่ที่ 4K 60เฟรมนะส่วนการถ่าย Dolby Vision 1080p เนี่ยก็60เฟรมเช่นกันแต่ถ้าเกิดว่าใครจะถ่าย Dolby Vision แบบ 720p ก็จะอยู่ที่30เฟรมนะมาดูรุ่น Pro กันบ้างความสามารถของเขาที่มากกว่าคืออะไรก็คือเขาสามารถถ่ายวิดีโอ Dolby Vision ระดับ4K ที่สูงสุด120เฟรมได้ด้วยความสามารถของกล้องฟิวชั่นนะคะต่อมาก็คือ Dolby Vision 1080p สามารถถ่ายได้สูงสุด120เฟรมเช่นกันด้วยความสามารถของกล้องฟิวชั่นเช่นกันค่ะแล้วก็การถ่าย Dolby Vision 720p รองรับสูงสุดอยู่ที่30เฟรมทั้งรุ่นธรรมดาและรุ่นโปรนะคะสามารถถ่ายวิดีโอแบบมาโครได้ถ่ายสโลโมชั่นได้เหมือนกันแล้วก็ถ่ายวิดีโอแบบไทม์แลปส์ได้เหมือนกันแต่สิ่งที่แตกต่างกันก็คือตัวรุ่นโปรเนี่ยเขาสามารถถ่ายล็อกได้นะคะแล้วก็ถ่ายโปรเลสได้อันนี้รุ่นธรรมดาไม่สามารถทำได้เพิ่มเติมให้นะคะสำหรับการถ่ายวิดีโอแล้วเราจะซูมไปด้วยเนี่ยนะคะตัว iPhone 16รุ่นธรรมดาสามารถถ่ายวิดีโอพร้อมกับซูมแบบดิจิทัลได้สูงสุด6เท่านะคะส่วน iPhone 16 Pro เนี่ยซูมได้กว่าเยอะเลยนะคะคือถ่ายวิดีโอพร้อมกับซูมดิจิทัลได้สูงสุด25เท่าและเรื่องสุดท้ายนะคะที่จะพูดถึงก็คือเรื่องของการกันสั่นระหว่างที่เราถ่ายวิดีโอนะคะตัว iPhone 16รุ่นธรรมดานะคะเป็นกันสั่น Gen 1 OIS นะคะส่วน iPhone 16 Pro iPhone 16 Pro Max เขาอัปเกรดมาใช้ระบบกันสั่น OIS Gen ที่2เพราะฉะนั้นการกันสั่นก็จะแตกต่างกันเช่นกันค่ะต่อมาค่ะมาพูดถึงระบบเสียงกันค่ะระหว่างที่ถ่ายวิดีโอเขาจะมีฟีเจอร์หนึ่งผุดขึ้นมานะคะซึ่งอันนี้หลายคนอาจจะยังไม่เก็ตว่าคืออะไรก็คือการถ่ายวิดีโอที่มีระบบเสียงแบบ Spatial Audio นะคะเป็นการถ่ายวิดีโอไปด้วยแล้วก็จะมีการเก็บเสียงรอบตัวแบบสมจริงนั่นเองซึ่งสิ่งนี้เขาจะ
นำไปใช้กับ Apple Vision Pro นะคะซึ่งหลายคนอาจจะไม่ได้มีโอกาสใช้ Vision Pro แต่ขอบอกสเปคไว้ก่อนนะคะสำหรับ iPhone 16ทั้ง4รุ่นนะคะสิ่งที่เหมือนกันก็คือเขารองรับการบันทึกเสียง Spatial Audio นะคะทั้ง4รุ่นเลยนะคะแต่สิ่งที่แตกต่างกันก็คือ iPhone 16 Pro iPhone 16 Pro Max เขาได้รับการอัปเกรดไมโครโฟนขึ้นมาใช้ไมโครโฟนระดับ Studio ทั้งหมด4ตัวเพราะฉะนั้นการเก็บเสียงก็จะแตกต่างกันนะคะแต่ว่ารุ่นธรรมดารุ่นโปรนะคะมีสิ่งนี้เหมือนกันก็คือมีการลดเสียงลมในทุกรุ่นเลยแล้วก็มีการรองรับการผสมเสียงซึ่งอันนี้เขาเรียกว่า Audio Mix Apple Show ในงานเปิดตัวนะคะที่มีการแยกเสียงพื้นหลังกับเสียงคนพูดให้ออกจากกันอันนี้รองรับเหมือนกันแตกต่างกันตรงที่ iPhone 16 Pro มีไมโครโฟนที่ได้รับการอัปเกรดเพราะฉะนั้นจะเก็บเสียงได้ดีกว่าค่ะสุดท้ายค่ะเราจะมาพูดถึงความแตกต่างที่ทำให้ iPhone 16หรือว่ากล้องของ iPhone 16 Series เนี่ยแตกต่างจากกล้องของ iPhone รุ่นเก่าอย่างสิ้นเชิงก็คือการที่เขาใส่ปุ่ม Camera Control เข้ามาใน iPhone 16ทุกรุ่นนะคะซึ่งอันนี้ก็จะมีผลกับการถ่ายภาพของเรานั่นแหละซึ่งจะมีผลมากผลน้อยเราก็ยังไม่รู้ถูกไหมคือเขาสามารถเปลี่ยนฟังก์ชันระหว่างที่ถ่ายรูปได้นี่คือความสามารถของเขานะแล้วก็สามารถกดถ่ายกดสั้นๆเพื่อทำการโฟกัสแล้วก็กดไปลึกๆเพื่อทำการเริ่มถ่ายได้อันนี้คือความสามารถของเขาอีกหนึ่งอย่างแล้วก็สามารถใช้ประโยชน์จากปุ่ม Camera Control ได้มากมายสำหรับการถ่ายภาพนะคะสิ่งนี้ไม่มีใน iPhone รุ่นเก่าแน่นอนเพราะฉะนั้นการถ่ายภาพบน iPhone 16และ iPhone 16 Pro ก็จะมอบประสบการณ์ที่แตกต่างกันออกไปอีกและนุ้นนี้เชื่อว่าปุ่ม Camera Control ใน iPhone 16 Series นี้นะคะมันจะทำอะไรได้มากกว่าปุ่มที่ใช้ควบคุมกล้องแน่นอนเพราะว่าอย่าลืมว่ามีนักพัฒนาอีกมากมายนะคะที่จะหยิบเอาความสามารถของปุ่มเนี้ยไปใช้กับแอปของเขาอย่างเช่นบางคนเล่น IG สามารถใช้ Camera Control ในการกดเพื่อถ่าย IG ได้เลยไม่ต้องเอื้อมมือไปกดปุ่มตรงกลางอันนี้ก็คือความสะดวกอย่างนึงเดี๋ยวในอนาคตเขามีการเล่นกับปุ่ม Camera Control ยังไงเดี๋ยวเรามารอติดตามกันอีกทีค่ะโดยรวมทั้งหมดนี้ที่ทุกคนฟังมาจนถึงตรงนี้นะคะทุกคนก็น่าจะสังเกตได้ว่าโนนิกพูดเฉพาะสเปคที่เป็นฮาร์ดแวร์เท่านั้นนะคะยังไม่ได้พูดถึงเรื่องซอฟต์แวร์เลยอันนี้ยังไม่มีใครรู้นะคะว่าการที่ Apple เขาอัปเกรดตัวฮาร์ดแวร์เข้ามาในกล้องสเปคทุกอย่างที่โนนิกพูดไปในนี้กับการทำงานร่วมกับซอฟต์แวร์ของเขาเขาจะปรับจูนออกมายังไงแล้วภาพจริงๆอ่ะมันจะออกมายังไงก็ยังไม่มีใครรู้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามารอติดตามแล้วก็มาลองใช้งานกันเลยนะคะสำหรับช่อง iMode เนี่ยเดี๋ยวมีรีวิวเต็มแน่นอนสำหรับการใช้งาน iPhone 16 Series นะคะเดี๋ยวรอดูภาพสวยๆจากเพจ iMode ได้เช่นกันนะคะอย่าเพิ่งตัดสินนะคะว่ากล้อง iPhone 16ไม่ได้รับการอัปเกรดอะไรมาเยอะเดี๋ยวเรารอดูภาพกันก่อนถ้าเกิดว่าถ่ายมาแล้วภาพถูกใจยังไงก็ชอบค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็อัปเดตข่าวสารให้เพียงเท่านี้นะคะคลิปหน้าจะมีอะไรมาฝากกดติดตามช่อง iMode Official ไว้ได้เลยนะคะคลิปนี้นุ้งนี่ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ